สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคาร์กรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ Ford สำหรับเทปนี้ผมจะมาคุยเรื่องการสตาร์ทรถแล้วก็การใช้งานเกียร์ธรรมดาบนรถยนต์ Ford Ranger รุ่น XL XL Plus Sport XL Plus XL Street นะครับ 2-3 รุ่นนี้ในรุ่นพื้นฐานจะใช้งานเหมือนกันสำหรับรถยนต์ Ford รุ่นเกียร์ธรรมดาทุกรุ่นนะฮะรุ่นล่าสุดรุ่นใหม่ๆเลยนะครับก็จะมีระบบตัดการสตาร์ทนะฮะถ้าเราไม่เหยียบคลัตช์จะสตาร์ทไม่ได้เพราะนั้นทุกท่านต้องเหยียบคลัตช์ก่อนนะครับถ้าไม่เหยียบคลัตช์หน้าตาจะขึ้นมาประมาณนี้ครับระบบจะบอกว่าเหยียบคลัตช์เพื่อสตาร์ทนะครับเราเหยียบคลัตช์แช่ไว้สตาร์ทรถเรียบร้อยครับส่วนการใช้เกียร์นะฮะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดมีเกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับดูตามเส้นที่ชี้แจงไว้บนหัวคันเกียร์ได้เลยนะฮะการใช้เกียร์ถอยนะครับให้คุณผู้ชมดึงสลักตรงนี้ขึ้นมาแล้วเลื่อนไปที่ตำแหน่งตามที่เส้นบอกนะครับนี่จะเป็นเกียร์ถอยวิธีปลดเกียร์ถอยไม่ต้องดึงอะไรแล้วครับปึ๊บส่วนเกียร์1ไม่ต้องดึงอะไรนะฮะเกียร์1ปึ๊บแบบนี้เลยนะครับเกียร์1 2 3 4 5 6ก็คือปกตินะครับเกียร์ถอยอย่างเดียวนะครับที่ต้องดึงสลักตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ใกล้ๆกับตำแหน่งเกียร์1นะครับเสร็จแล้วครับสำหรับการสตาร์ทรถและการใช้งานเกียร์ธรรมดา6สปีดในรถยนต์ Ford Ranger ครับ